สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะกลับมาด้วยคลิปที่ป่วงประสาทตัวเองแล้วคือคลิปนี้นะคะจะเอาของเครื่องสำอางที่หิงมีแล้วหิงใช้แล้วไม่ชอบนะคะมาแต่งให้มาลองแต่งให้ดูว่าทำไมถึงไม่ชอบแล้วก็ไม่ได้รู้แบบนี้มาคือไปรู้ที่ไม่ชอบแล้วมันก็รู้คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่หิงนำสิ่งที่หิงไม่ชอบมาแต่งหน้าให้ดูนะคะซึ่งจริงๆแล้วรู้ว่าในหิงก็ไม่ได้อยากจะครีเอทอะไรมากมายนะคะก็เฉยๆมันค่อนข้างที่จะดูง่ายนะคะแต่ว่าสิ่งที่หิงจะให้ทุกคนดูในคลิปนี้คือทำไมหิงถึงไม่ชอบนางทั้งหลายนะคะแล้วบอกว่าไม่ได้จะแบบว่าอยากมีดราม่าอะไรนะแต่ว่าก็เป็นแค่เหมือนความรู้สึกของคนที่ใช้จริงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาพูดว่ามันแบบยังไม่คือยังไม่ลงตัวสำหรับหิงนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างแล้วก็ทำไมฉันถึงไม่ชอบมันนะคะไปดูกันเลยค่ะจะมาเริ่มก่อนที่รองพื้นนะคะคือในหิงก็ลงสกินแคร์ไปแล้วนะคะที่ใช้แล้วรู้สึกแย่มากนะทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์นิดนึงก็คือเฟนตี้บิวตี้นะคะคือสีแบบตรงใช่ปะแล้วก็ปกปิดดีมากคือกดไปนี่คือแบบซิลหายเลยแต่ที่หยิบขึ้นมาพูดถึงเนี่ยเพราะว่านางดอบมากดอบแบบไปเฉดสองเฉดเลยมีวันนึงใช้ออกไปข้างนอกอะไปเที่ยวนี่แหละเรารู้สึกว่าแบบเป็นวันที่หน้าแบบมืดมากเหมือนคนปิดไฟตลอดเวลาซึ่งปกติอะเวลาแบบแต่งหน้าก็จะผ่องๆออกฟ้ามันก็จะดูดีกว่าตอนไม่แต่งอะไรเงี้ยแต่การว่าการใช้ฟาวเดชั่นของบิวตี้ของเฟนตี้บิวตี้อะมันทำให้รอยสิวอะจางลงจริงก็คือ cover แบบว่า full coverage ได้ระดับหนึ่งนะแต่หน้ามืดจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยเวลาอาจจะเป็นความต้องการของคุณแม่เองด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่แบบอยากให้รองพื้นมันดรอปอะแต่คือแบบเราอะเลือกเฉดสีที่แบบนี่คือสว่างกว่าเฉดสีผิวของผิงนิดนึงแล้วนะคือถ้าทุกคนเห็นคือมันค่อนข้างสว่างแล้วอะแต่มันก็ยังดรอปอะแล้วดรอปเกินระดับเฉดสีผิวของผิงด้วยอะคือเครียดดูอย่างเงี้ยดูสว่างกว่าผิวใช่ปะเดี๋ยวพอแต่งไปสักพักนึงอะมันจะเริ่มดับลงที่จะเริ่มเข้มลงนะกลับมาซื้อมาใช้แล้วว่ามันก็คงจะฟินหน่อยอะไรเงี้ยใช้ได้ครั้งเดียวเองมานี้แล้วกันไม่อยากลงหนามากเพราะเดี๋ยวจะล้างลำบากเอาเป็นว่าตอนนี้คือผิวดูดีดูแบบแมทสวยนะคะแล้วก็รอยสิวจางลงแต่แบบว่าต้องไปสักพักนะโอเคแอบไปเขียนคิ้วแบบรีบๆมานะคะต่อไปเราจะมาที่อายแชโดว์นะคะเอ้ยเรามาที่คอนซีลเลอร์ก่อนดีกว่าคอนซีลเลอร์ในวันนี้คือหยิบของ Wet n Wild Coverall มานะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่ coverall เลยแล้วเนื้อแบบเนื้อสากมากเนื้อแบบแปลกๆอ่ะเดี๋ยวจะลองกดให้ดูเห็นความเป็นคราบปะเนี่ยคือเป็นคราบที่เกิดจาก Wet n Wild Coverall ตัวนี้นะไม่ว่าจะใช้รองพื้นยี่ห้อไหนก็ตามนะคะเจ้า coverall เนี่ยจะเป็นคราบทุกตัวเลยนะถึงแม้ว่าบางทีขิงจะไม่ลงฟาวเดชั่นก็ตามมันก็จะเป็นคราบอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวขิงจะลองแตะตรงนี้นะคะเห็นปะจะเป็นคราบๆอ่ะขิงก็รู้ว่าในกล้องจะเห็นชัดไหมแต่คือตรงกระจกในเห็นชัดมากก็มันเป็นคราบแบบนี้นะคะแต่เป็นคอนซีลเลอร์ที่ขิงกับเซโนมากๆไม่ว่าจะแบบฟังก์ชันครบครันขนาดไหนนะแล้วคือสีอื่นอ่ะมันก็ใช่ว่าจะใช้ได้จริงนะอย่างสีขาวเนี่ยคืออะไรอ่ะต้องการความขาวแบบนี้ไปไว้ส่วนไหนของใบหน้าหรองงอ่ะเออนั่นแหละมันก็เลยเป็นคอนซีลเลอร์ที่งงๆนะแต่ก็จะแตะให้หมดแล้วกันเพราะว่าวันนี้เราจะแต่งหน้าด้วยอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยมันเป็นคราบอ่ะมันเกลี่ยง่ายกว่านี้แล้วมันก็ปกปิดได้จริงๆอ่ะอันนี้คือเหมือนแบบไม่ได้ปกปิดเท่าไหร่อ่ะแล้วมันก็เป็นคราบด้วยก็เลยแบบเซโนนะคะลงแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าหน้าเป็นคราบจริงๆแต่ไปมูฟที่อายแชโดว์บ้างนะคะตอนนี้อาจจะทำให้เพื่อนเซอร์ไพรส์เลยก็คือ NYX ตัวนี้นะคะพาเลตนี้นะคะคือพาเลตที่ including มากับลิปsoft matte ด้วยตรงนี้คุณแม่เอาไปใช้แล้วสีสต็อกฮอมนะคะอันนี้เป็นพาเลตที่ดูแล้วแบบต้องมีต้องได้ใช่ไหมด้วยความที่ทรงที่สีเขามันดูดีซะเหลือเกินนะคะแต่ทำไมขิงถึงหยิบมาพูดถึงแปรงอันนี้นะคะก็ไม่ได้สาบ 100% นะยังมีอายแชโดว์จากพาเลตอื่นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ขิงจะพยายามคลีนออกให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เห็นว่าทำไมขิงถึงหยิบ NYX ตัวเนี้ยขึ้นมานะที่จะแบบค่อยๆไล่เลเยอร์ไปนะคะดูนะอันนี้เหมือนแปรงมันเลอะสีอื่นอยู่อะแต่คือเราใช้นิ้วมือดูแล้วกันนะสะอาดสุดแล้วอะมันแบบแทบจะไม่ติดเลยอะแล้วมันก็เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยจางๆอะไม่รู้ว่านี่คือคอนเซ็ปต์ของเขาหรือเปล่าแต่ว่าแปรงตัวนี้มันเลอะสีอื่นอยู่แล้วเดี๋ยวขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่ามันเกลี่ยแล้วมันติดสีอื่นมานะแต่คือเอาเขาจริงปะมันจางมากเดี๋ยวเข็มจะลอง
แตะสีที่เข้มขึ้นมานะสีนี้นะไหนวะไหนวะนี่นะนี่ไหนอ่ะไม่เห็นสีอายแชโดว์เลยอ่ะแต่ถึงแม้รู้สึกว่าอายแชโดว์มันติดทนด้วยนะแล้วก็ที่แม่ได้คืออ่อนมากแล้วคือปาดไปนี่คือแบบบาดก็สีนี้แหละแต่บาดสวยอยู่แต่ก็มันนี้นะมันก็ดูอ่อนๆพิกเมนต์อ่อนๆเลยอย่างเงี้ยแบบมันอ่อนมากมันอ่อนไปอยากให้มันเข้มกว่านี้อยากให้มันแบบสะใจมากกว่านี้เพราะมันเป็นนิกส์นึกออกป่ะแล้วคือพาเลตอ่ะสีสวยมากเลยนะแต่คือปาดออกมาแทบจะไม่ติดเลยอ่ะโอเคเรามาที่ไฮไลท์กันบ้างนะคะไฮคิงเดียมของแว่นพอยต์ใหม่แล้วทำไมติดโพบ่อยจังแว่นพอยต์ไฮไลเตอร์พาวเดอร์นะคะมันเป็นอย่างไรพี่หิงมาดูกันหิงคิดว่าคอนเซ็ปต์ของเจ้าตัวเนี้ยคือคอนเซ็ปต์ที่ทำให้ผิวดูสตรอปปิ้งแบบว่าโกลว์อ่อนๆโกลว์จางๆนะคะแต่จากที่ใช้แล้วนะแล้วก็ใช้กับแปรงเขาด้วยลองใช้แปรงจากที่ลองใช้ดูอ่ะมันเป็นอะไรผงๆมากไปอ่ะมากไปแล้วคือไหนวะนี่ไหนวะไม่ใช่ไฮไลท์อ่ะทุกคนมันเป็นแค่ผงสีขาวอ่ะทุกคนดูอีกข้างหนึ่งแบบตะบิตะบันขยี้นะพอมไปทับกับคอนซีลเลอร์ของเวนไวท์ที่ก็เป็นปื้นอะเป็นคราบๆอะแกงงไหมเนี่ยไม่เห็นไฮไลท์เลยใครเห็นไฮไลท์บ้างปะมันเหมือนผงสีขาวเหมือนเอาผงสีขาวมาทาเฉยๆไฮไลท์ยังไงวะมาที่งานตาอีกสักนิดนึงนะคะอันนี้ขิงหยิบอะไรเนื้อของเดจาวูนะคะทำไมขิงถึงไม่ชอบหัวแป้งอะแข็งมากแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเขียนระดับความเข้มอะไม่เท่ากันนะเนี่ยมันเจ็บอะแล้วสีไม่เข้มด้วยนะโอ้ยเจ็บจริงจังว่ะเจ็บมันเป็นหัวแป้งกับฟองน้ำอ่ะทุกคนแล้วมันก็ไม่ค่อยติดด้วยงงไหมเนี่ยไม่ค่อยติดอ่ะเฮ้ยออกมาดีมาที่ลิปกันเลยดีกว่าเหนื่อยละเหมือนจริงของไคลี่มาตัวนี้เป็นสีมูนนะคะคือจริงแต่ก่อนนะขิงอยากแบบอยากมีของไคลี่เยอะๆนะค่อนข้างจะตามเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆมาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับคุณภาพเขามากขึ้นนะคะคือผลิตภัณฑ์ของเขายังไงก็อย่างนั้นเท่าเดิมไม่มีลายอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มันแพงเกินราคาด้วยนะเป็นแบบนะคะจะให้ดูใกล้ๆคอมแพคนี่ยังไม่แห้งดีนะคือนึกออกปะว่าลักษณะลิปแบบเนี้ยมันไม่สมควรที่จะราคาแบบเดียบพันอะพวกเธอคือมันไม่ได้เนี่ยมันเริ่มแห้งละเอาจริงมากที่จะร้องไห้แล้วอะคือแบบนี่นะคะก็จะเห็นว่ารองพื้นดรอปเท่าคอแล้วตอนแรกขาวกว่าคอตอนนี้เท่าคอแล้วแล้วก็พอผ่านไปจากระยะวันชั่วโมงนึงอะมันจะดรอปมากกว่าคออีกนะแล้วอายแชโดว์ก็คือจางมากจางจนแทบไม่เห็นสีเลยนี่คือใช้แปรงที่ติดสีอื่นนะคะมันก็ดูเข้มแต่เนี่ยใช้นิ้วล้วนๆแล้วคือแบบนี่คือสีที่ได้จากนิ้วนะนิ้วมือควรจะเป็นสิ่งที่สีอายแชโดว์เนี่ยติด
มากที่สุดด้วยรู้ใช่ไหมตัวอาร์เรนเดอร์ของเดจาวูคือเขียนยากมากแล้วนี่คือดูแบบเส้นก็ยังแบบไม่เท่ากันนะคะแล้วก็เจ็บตามากเพราะว่าแปรงของเขาเป็นแบบฟองน้ำมันไม่ได้เป็นผู้กันเส้นอะไรเงี้ยเวลาเขียนเราก็เลยต้องแบบกดๆนิดนึงเพื่อที่จะให้เนื้ออาร์เรนเดอร์ข้างในไหลออกมาใช่ปะมันก็จะเป็นการย้ำเลยยิ่งย้ำก็เจ็บตาแล้วซึ่งตาเป็นส่วนที่บอบบางเราไม่ควรที่จะเอาอะไรเจ็บๆมาทิ่มแทงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาร์เรนเดอร์ของเดจาวูคือแบบไปเลยนะส่วนไฮไลท์ของเวนวายเกิดอะไรขึ้นเนาะส่วนไฮไลท์คือเวนวายมีใครเห็นไฮไลท์หรือเปล่าคือสิ่งที่คิงเห็นตอนนี้มันเป็นแค่แป้งสีขาวๆนะคะไม่ได้มีความวาวแล้วก็ไม่ได้มีความดูผิวสโตรปปิ้งใดๆเลย coverall จุ๋งสุดเลยคือแบบลงบานาน่าเป็นคราบนะคะแล้วก็ทำให้ตรงเนี้ยเป็นคราบด้วยเห็นปะเป็นวงๆอ่ะคือไม่ว่าผิวหน้าเราจะชุ่มชื้นหรือว่าแห้งหรือว่าปกติหรือว่าแค่ลงรองพื้นแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเซตตัวได้เนี่ยคอนซีลเลอร์รุ่นเนี้ยไม่สามารถที่จะทำให้ผิวสวยขึ้นได้เลยนะคะคือเละมากคือไม่ชอบคือแบบแล้วก็มาจบที่ลิปไคลี่แห้งแล้วตอนเนี้ยเทรนด์แบบแท็กกี้ละแล้วขิงเนี้ยเลิกซื้อแบรนด์เขามานานแล้วนานมากแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าของแบรนด์เขามันเหมือนของเด็กเล่นนะคะแล้วก็ราคามันแบบนะแพ็กเกจจิ้งหรือว่าจะเป็นเรื่องของสีหรือว่าจะเป็นแบบว่าอะไรน่าสนใจสำหรับแบรนด์คาริคือสำหรับผิงไม่มีแล้วแล้วก็ถ้าเด็กที่แบบคนที่ขายของแพงเกินราคาจริงๆนะคะใครไม่ซื้อแล้วซื้ออยู่ดีกว่านะคะแล้วเนี่ยหนักปากมากเลยไม่ชอบเลยอ๋อโอ้ยมอเตอร์ฟลอปว่ะโอเคก็ประมาณนี้อ่ะคลิปเนี้ยเอาไว้หลังหน้าแล้วว่าไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย